This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่รายการนะครับเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของราคาสินค้าเกษตรบ้านเราประเทศเรานี้ถือว่ามีสัดส่วนของสินค้าเกษตรเนี่ยไม่น้อยทีเดียวต่อเศรษฐกิจไทยนะครับแต่บางครั้งอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมราคาสินค้าเกษตรบ้านเราดูแล้วถ้าไปเทียบกันกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงกว่าเช่นกรณีสินค้าเกษตรญี่ปุ่นสินค้าเกษตรนะครับในโลกตะวันตกทำไมเขาสูงขึ้นมากลไกอะไรที่เป็นตัวกำหนดราคาและบ้านเรามีผลผลิตที่ดีแล้วทำไมเราจึงไม่สามารถยกระดับตัวราคาได้คุยประเด็นนี้กันนะครับกับที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรนะครับคุณพานุศักดิ์สายพาณิชย์คุณพานุศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์คุณพานุศักดิ์ถามนิดหนึ่งว่าโดยปกติแล้วครับกลไกในการกำกับราคาสินค้าเกษตรเอาโดยทั่วไปก่อนนะครับหลักๆแล้วเนี่ยใครเป็นคนกำหนดอะไรอย่างจะเคยได้ยินฮะราคาน้ำมันดิบBrent West Texas Intermediate ครับราคาวายที่ลอนดอนแบบเนี้ยแล้วราคาสินค้าเกษตรโดยปกติแล้วกำหนดด้วยกลไกเลยครับครับราคาสินค้าเกษตรเนี่ยครับถ้าเราเอาดูเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะกำหนดจากผู้ประกอบการที่มารับซื้อจากเกษตรกรนะครับโดยราคาเนี่ยมันก็จะไปอิงกับตลาดปลายทางซึ่งบางครั้งราคาก็จะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเพราะว่าเวลารับซื้อมาเนี่ยก่อนที่จะส่งออกไปนะครับก็ต้องใช้เวลาอีกกว่าจะไปถึงตลาดปลายทางไม่มีใครรู้หรอกว่าราคาตลาดปลายทางตอนนี้ราคาเท่าไหร่ผู้ประกอบการก็ต้องประเมินเอาคิดว่าจะรับซื้อราคาเท่านี้นะแล้วก็เราก็แบ่งกำไรไว้เท่านี้ครับก็จะต้องคาดการณ์ล่วงหน้าไปคร่าวๆทีนี้สมมติเวลาเราเห็นสินค้าสมมติเราเห็นสินค้าเกษตรนะครับเช่นที่สตรอเบอรี่ญี่ปุ่นสมมตินะหรือว่าส่งแคลิฟอร์เนียราคามันดูสูงสูงแต่พอมาสินค้าเกษตรไทยราคาดูแล้วไม่ไฮโซแบบนั้นนะทั้งที่คุณภาพทั่วโลกก็บอกว่าของไทยดีครับมันเกิดจากอะไรครับครับอันนี้นะครับอันนึงเนี่ยก็คือเกิดจากความเชื่อมั่นแล้วก็มาตรฐานมาตรฐานของสินค้า อย่างที่พี่วิทย์บอกเมื่อกี้นะครับจะเขาเนี่ยจะมีผ่านมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงอย่างเช่น global gap euro gap คือตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเช่นถ้าผู้บริโภคต้องการความปลอดภัยสูงก็เลือกแบบนี้หรือบางคนอาจจะต้องการถึงขนาดเป็นสินค้าออร์แกนิกเลยก็ต้องได้ไอฟอมอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเชื่อมั่นว่าสินค้าเนี่ยมีกระบวนการผลิตที่ดีปัดจากสารปนเปื้อนนะครับที่จะตกค้างมาถึงรวมถึงคุณภาพก็ดีด้วยตรงนี้พอเขามั่นใจเขาก็ยินดีที่จะจ่ายเพราะว่ามันตรงตามความต้องการครับแต่ส่วนผลผลิตของไทยเราเนี่ยในมาตรฐานระดับสูงแบบนี้ก็อาจจะยังไปไม่ถึงในจุดนั้นก็มีน้อยครับมีเหมือนกันแต่ว่ายังน้อยก็เลยความเชื่อมั่นมันก็เลยลดตามลงมานะครับรวมถึงอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องไปจนถึงเรื่องดีมานด์ซัพพลายกับสินค้าแต่ละชนิดด้วยว่ามีความต้องการอยู่ระดับไหนครับครับผมขออนุญาตเปรียบเทียบอย่างนี้เพราะสินค้าเกษตรไทยมีหลากหลายประเภทเช่นกรณีของทุเรียนผมใช้คำว่าเราน่าจะเป็นผู้เล่นที่สามารถกำหนดปัจจัยต่างๆได้ดูตัวเองผมเรียกแบบนั้นครับอันนี้อยู่บนหิ้งไปละแต่สินค้าอื่นอาจจะแตกต่างกันไปเช่นบางอย่างก็ถูกกดดันภายใต้ตลาดโลกถ้าสมมติเราเรียนรู้จากตัวอย่างของทุเรียนกับสินค้าเกษตรอื่นๆที่เราอยากจะปั้นขึ้นมาเป็นตัวหลักครับความแตกต่างคืออะไรแล้วเราควรจะเรียนรู้จากกรณีทุเรียนยังไงครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะปั้นสินค้าตัวอื่นเนี่ยขึ้นมานะครับนอกจากที่ว่าเราจะสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานที่เรียนแล้วเราก็จะต้องลงทุนกับการวิจัยพัฒนาเพราะว่าในประเทศที่เขาประสบความสำเร็จนะครับมีการส่งออกสินค้าเกษตรได้ปริมาณที่สูงอย่างเนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยอันดับ2โลกนะครับทั้งที่มีพื้นที่น้อยกว่าเราเยอะเนี่ยเขาทำของที่มีคุณภาพได้เพราะว่าเขาลงทุนกับเรื่อง R&D เยอะมากครับเขามีการทั้งวิเคราะห์สภาพดินน้ำปัจจัยต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจัดการเรื่องพวกนี้ไม่ตรงกับพื้นที่เนี่ยคุณภาพมันก็จะสู้เขาไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาลงทุนไปแล้วเขาก็สามารถที่จะทำคุณภาพได้ดีนะครับแล้วก็ยกระดับราคาขึ้นมารวมถึงประเทศเหล่านี้เขามีการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ค่อนข้างเข้มแข็งครับครับรวมกลุ่มเกษตรกรเนี่ยไม่ใช่รวมแค่การเพื่อให้มีอำนาจในการต่อรองราคาแต่รวมกันเพื่อจัดการในระบบในแปลงเกษตรเนี่ยให้เหมือนกันให้มีคุณภาพที่ยกระดับขึ้นมาอีกโอเคมาตรฐานที่โลกยอมรับและโลกให้ราคาของบ้านเราคิดว่าต้องเติมมิติใดเพราะว่าที่เราได้ยินหลายครั้งก็จะพบว่าบ้านเรามีมาตรฐานทางการเกษตรที่ดีเลิศไว้หลายๆส่วนเลยนะฮะส่วนใดบ้างครับที่เราต้องเติมมากไปกว่าที่เรามีอยู่แล้วตอนนี้ครับครับก็ถ้าเกิดว่าอย่างที่เรามีเนี่ยเราก็มี GAP นะครับคือ GAP ก็คือ Good Agricultural Practice นะครับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีครับ
แต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นของกรมวิชาการเกษตรแต่การที่เราจะสามารถส่งสินค้าเกษตรเข้าไปยังทางยุโรปอเมริกาหรือประเทศบางประเทศได้เนี่ยเราต้องทำให้ระดับมาตรฐานของเราเนี่ยสูงถึงที่เขายอมรับนะครับอย่างเช่นต้องให้อัพขึ้นไปอีกเป็นยูโรแกปขึ้นมาอย่างนี้นะครับโอ้ครับแล้วก็รวมไปจนถึงเนี่ยกระบวนการผลิตที่เราก็จะต้องมีเน้นความปลอดภัยลดสารตกค้างต่างๆเนี่ยไม่ให้มีการปนเปื้อนออกไปนะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐจะต้องมาช่วยให้ความรู้กับเกษตรกรที่จะพัฒนาผลผลิตของเกษตรกรเราเนี่ยให้มันยกระดับขึ้นมาควบคู่ไปกับการทำการตลาดที่ดีนะครับมันก็จะทำให้ได้รับความเชื่อถือที่มากขึ้นในตลาดโลกงั้นถามนิดนึงครับตอนนี้สินค้าเกษตรไทยได้รับความน่าเชื่อถือระดับไหนของโลกเพราะเราจะได้ยินว่าเราค่อนข้างดีมากแต่ขณะเดียวกันบอกว่าเรายังไม่ถึงขนาดยูโรแกปสมมติเนี่ยฮะเราอยู่ประมาณขนาดไหนครับเราจะได้พอทราบร่วมกันว่าถ้าเราจะโตเราจะโตด้วยวิธีการอะไรครับคือถ้าเป็นสินค้าเกษตรที่อย่างที่ทางประเทศจีนอย่างเงี้ยนะครับที่เราส่งเข้าไปเนี่ยเราโอเคอยู่แล้วล่ะเราก็ค่อนข้างได้รับการยอมรับที่ดีตลาดปลายทางแต่ละที่เขามีความคาดหวังต่อมาตรฐานไม่เหมือนกันใช่ครับเหมือนกันครับไม่เหมือนกันอย่างทางอเมริกาก็อย่างนึงยุโรปก็อย่างนึงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปศึกษาว่าตลาดปลายทางเนี่ยเขายอมรับมาตรฐานไหนแล้วเราก็ต้องไปอัปเกรดทำให้ถึงใน okay. ในจุดนั้นถึงจะส่งออกไปได้นะครับครับจากตรงนี้มาอีกส่วนหนึ่งกันบ้างครับเรื่องของR&D เมื่อสักครู่พูดแล้วว่า R&D เนี่ยมีบทบาทสำคัญบ้านเรา R&D เรื่องเกษตรน่าจะถือว่าค่อนข้างดีมากมีส่วนใดที่เราสามารถเติมเต็มเพื่อยกระดับเกษตรไทยได้ครับครับคือจริงๆอ่ะงานวิจัยของเกษตรของเราอะนะครับก็มีค่อนข้างเยอะแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามีการหยิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆอะมันอาจจะยังน้อยเรายังติดอยู่กับรูปแบบเดิมๆที่อะไรถูกอะไรแพงก็ปลูกอะไรถูกก็ตัดทิ้งอย่างเงี้ยนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยมันไม่เหมาะกับพื้นที่ของเราเราอย่างเช่นเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยคือทุเรียนตอนนี้เราจะเห็นได้ว่ามีการปลูกทุเรียนทั่วแต่ละภาคของประเทศเราเลยนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเขาก็ปลูกไปแล้วแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จก็โทรมาถามผมอย่างเงี้ยว่าเพราะอะไรปลูกไป 1,000-2,000 ต้นเหลืออยู่แค่100ต้นผมก็ให้ไปวิเคราะห์ก่อนว่าสภาพแวดล้อมคุณเป็นยังไงทั้งดินทั้งน้ำผมปรากฏค่าวิเคราะห์ออกมาเนี่ยดิน pH 8กว่าแต่ทุเรียนเนี่ยมันเหมาะสมอยู่แค่ 5.5 ถึง 6.5 ปลูกไปเนี่ยครับต้นก็อ่อนแอต่อโรคก็ป่วยตายผลผลิตเนี่ยอย่างต้นไซส์เดียวกันได้300กิโลต้นที่ปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยกลับได้อยู่แค่20-30กิโลเนี่ยต่อให้ราคาแพงก็ไม่คุ้มครับอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าเราขาดความเข้าใจในตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดเรามีการปรับตัวนะครับปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเนี่ยแล้วก็ใช้กระบวนการที่มันเหมาะสมอย่างเช่นประเทศที่เขาประสบความสำเร็จต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการดูค่า VPD Vapor Pressure Deficit ซึ่งภาพนี้มันจะลิงก์กับการสังเคราะห์แสงสมมุติว่าถ้าเกิดว่าค่านี้มันไม่อยู่ในเกณฑ์เมื่อไหร่ระบบในแปลงเขาเนี่ยก็จะมีการเปิดน้ำแต่ของเราเนี่ยเราอาจจะให้น้ำเองก็ได้แต่ให้มันอยู่ในค่านี้การสังเคราะห์แสงก็จะดีผลผลิตเราก็จะเยอะในต่อพื้นที่ก็จะได้เยอะเกษตรกรก็จะมีรายได้ที่มากขึ้นในจุดพวกนี้ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องมุ่งไปในจุดนี้คือให้ความรู้เกษตรกรแล้วก็ให้ภาครัฐเนี่ยมาช่วยสนับสนุนมากขึ้นโอ้โหคือพวกนี้ตอนนี้ทุกอย่างมีตัวชี้วัดทางวิทยาศาสตร์ละใช่ครับแต่จำเป็นต้องเอาสิ่งนี้เนี่ยอย่าไปคิดว่ามันเป็นส่วนเกินแต่มันคือองค์ประกอบในการที่จะทำให้ราคาสินค้าเกษตรไทยในเวทีโลกสูงขึ้นใช่ครับเมื่อสักครู่ติดใจอยู่คำหนึ่งการรวมตัวกันของเกษตรกรนะครับแน่นอนว่าเวลาที่เรามองถึงเกษตรกรในประเทศพัฒนาแล้วเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นเนี่ยแตกต่างไปจากบ้านเราโครงสร้างเขาแตกต่างไปอย่างไรกับประเทศเราครับครับคือของเขาเนี่ยจะส่วนมากเขาจะมีแปลงใหญ่ๆกันนะครับแล้วเขาก็จะรวมกลุ่มกันเสร็จแล้วพอรวมกลุ่มปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีผู้บริหารองค์กรอาจจะเป็นสมาคมหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็มาจัดการต่อรองในการซื้อขายให้เป็นกลุ่มเดียวกันแต่ของเราเนี่ยเกษตรกรรายย่อยๆเราเนี่ยส่วนใหญ่เรายังขาดการรวมตัวกันเพราะฉะนั้นก็พอขาดการรวมตัวกันเนี่ยบางทีราคาเนี่ยก็ไม่มีอำนาจในการต่อรองเข้าใจครับแล้วก็บางครั้งสินค้าบางประเภทนะครับของเราก็ถูกผูกขาดโดยผู้ประกอบการไม่กี่เจ้าโอเคซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องเข้ามาช่วยดูคือผูกขาดเนี่ยหมายความว่าบางครั้งเนี่ยจะมีเจ้าใหญ่ๆมารับซื้อราคาแพงกว่าคนอื่นเลยแต่ก็ทำให้เจ้าเล็กๆเนี่ยที่เป็นผู้ประกอบการด้วยกันเนี่ยอยู่ไม่ได้เสร็จแล้วพอเจ้าเล็กๆตายหมดเจ้าใหญ่ก็ทุบราคาอย่างเงี้ยนะครับเกษตรกรก็เสียอำนาจในการต่อรองนะครับก็ได้ราคาที่ถูกกดลงซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขามีการที่จะภาครัฐเนี่ยเขาลงมาดูมาช่วยผลักดันแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้
ค่อนข้างมากเลยครับเพราะบอกว่าภาครัฐเข้ามาช่วยนะเราผมเชื่อภาครัฐไทยเองก็ใส่ใจเรื่องเกษตรพอสมควรนะครับที่ผ่านมาติดข้อห่วงกังวลอะไรจึงไม่สามารถที่จะเดินหน้าประเด็นต่างๆได้คงไม่ใช่แค่การรวมกลุ่มเนาะเช่นประเด็นของมาตรฐานประเด็นของเรื่องของการยกระดับ R&D หรือว่าส่วนเพราะว่าเหมือนกับเราไม่ได้เล่นเป็นทีมไม่แน่ใจก็อันนี้มันก็เกี่ยวด้วยครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันต่างคนต่างทำนะครับแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้นโยบายที่ชัดเจนลงมาครับแล้วก็ให้ความรู้เกษตรกรแล้วการรวมกลุ่มเนี่ยมันยกตัวอย่างพืชบางชนิดในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีอย่างมังคุดอย่างเงี้ยครับที่เขามีการรวมกลุ่มเกษตรกรกันแล้วก็ยกระดับคุณภาพเสร็จแล้วก็ให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาประมูลก็จะได้ราคาที่สูงกว่าขายปลีกเองหลายสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับตัวเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยต้องมาสนับสนุนในพืชอื่นๆด้วยให้สามารถที่จะเกิดการรวมกลุ่มแล้วก็มีการพัฒนาคุณภาพแล้วก็จะได้ราคาที่ดีขึ้นรวมถึงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยแต่ละรายเนี่ยในแต่ละพืชนะครับมีจำนวนที่มากขึ้นก็จะมีการรับซื้อในราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นป้องกันธุรกิจที่อาจจะเป็นธุรกิจสีเทาฟอกเงินหรือว่าการสวมสิทธิ์ของผลไม้ไทยจากประเทศอื่นที่เข้ามาเนี่ยที่ส่งไปประเทศที่สามเพราะพวกนี้มันจะทำให้ผู้ประกอบการที่ดีอยู่ไม่ได้ครับแล้วก็พอเหลือไม่กี่เจ้าเนี่ยก็จะเกิดการผูกขาดตลาดครับเวลาพูดถึงสินค้าเกษตรไทยถ้ามองเป็นมหาสมุทรคงยากแต่ถ้าเกิดว่าเรามองโฟกัสจะพบว่าสินค้าเกษตรไทยเช่นผลไม้ผมเชื่อว่าถือว่าเป็นโมเดลที่ชัดเจนมากว่าเรารักษาคุณภาพได้เราสามารถที่จะดูแลราคาได้ค่อนข้างดีอะไรคือสิ่งที่อุตสาหกรรมเกษตรอื่นๆสามารถเรียนรู้ได้จากผลไม้บ้างครับผลไม้นี่ครับคือสามารถที่จะทำตามมาตรฐานได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็มีหน่วยงานภาครัฐที่มาช่วยควบคุมดูแลค่อนข้างมากนะครับแต่ผลไม้พืชชนิดอื่นเพื่อเศรษฐกิจชนิดอื่นเนี่ยอาจจะยังขาดความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในบางส่วนนะครับที่จะไปให้ความรู้แล้วก็สนับสนุนในการรวมกลุ่มนะครับแล้วก็มีการผูกขาดค่อนข้างเยอะซึ่งพอเกิดการผูกขาดเนี่ยมันก็จะทำให้ราคาเนี่ยโครงสร้างราคามีปัญหาแล้วครับผมว่าภาพรวมคือคงต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านเราจะมีความหลากหลายแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณพานุศักดิ์ได้บอกมาแล้วว่ามันมีหลายประเด็นครับที่เราต้องค่อยๆแท็กเกิลเข้าไปทีละจุดเรื่องมาตรฐานเพราะทุกอย่างนั้นปัจจุบันใช้วิทยาศาสตร์เป็นตัวนำเนาะเรื่องของ R&D แล้วก็เรื่องของโครงสร้างของโซ่อุปทานว่าจะเดินหน้าไปอย่างไรนะครับแต่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราได้เอ็กซเรย์นะครับเกษตรไทยว่าจะยกระดับในเชิงราคานั้นอย่างไรบ้างวันนี้ขอบคุณพานุศักดิ์มากนะครับขอบคุณมากครับดีครับสวัสดีครับที่ผ่านมานะครับภาคเกษตรถือได้ว่าเป็นภาคส่วนที่เป็นกระดูกสันหลังส่วนหนึ่งเลยนะครับของบ้านเรานะครับแต่ว่าถึงแม้เราจะมีความสามารถในการแข่งขันแต่การขยายความสามารถนั้นให้ก้าวหน้าไปเพื่อราคาที่ดีขึ้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อยากให้คนในสังคมนั้นได้ร่วมกันคิดด้วยสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice